กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีภายใต้การนำของนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีและพลตรีลังสันยิ้มสู้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีมีการดำเนินการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาดังนี้การแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นกรณีฉุกเฉินรวมพื้นที่12อำเภอ61ตำบล337หมู่บ้าน 32,781 ครัวเรือนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 9,317 คนโดยได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทั้งหมดโดยเฉพาะมาตรการที่สำคัญมีดังนี้การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การจัดตั้งชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในพื้นที่การดำเนินการจัดหาบ่อน้ำบาดาลสำรวจและเป่าบ่อน้ำบาดาลปี2558ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน44บ่อปี2559ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน178บ่อแล้วเสร็จ62บ่อคงเหลือ116บ่อสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2สระบุรีได้ฟื้นฟูแหล่งน้ำ19โครงการแล้วเสร็จ3โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ16โครงการโครงการบริหารจัดการน้ำสระบุรีจำนวน39โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ10โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการการดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับน้ำทั้งไฟเบอร์กลาสและโอ่งซีเมนต์แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน 10,251,700 ลิตรน้ำเพื่อการเกษตร 660,000 ลิตรนอกจากนี้ยังขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวาตามโครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้งจังหวัดสระบุรีในพื้นที่ต่างๆทั้ง13อำเภอจนแล้วเสร็จการแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน7อำเภอได้แก่อำเภอมวกเหล็กอำเภอวังม่วงอำเภอพระพุทธบาทอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอแก่งคอยอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอวิหารแดงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ2หน่วยงานคือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สระบุรีรับผิดชอบ 296,191.61 ไร่ทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบุรีรับผิดชอบ 462,522.25 ไร่การดำเนินการต่อพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายรวมทั้งจัดการผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพื้นที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่พฤษภาคม2557จนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้193คดีคดีสิ้นสุดแล้ว4คดีงดพิจารณา4เรื่องจำนวนพื้นที่ถูกบุกรุก188ไร่2งาน31ตารางวานอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้อาทิกิจกรรมราดตระเวนป้องกันป่าการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกปลูกยางพาราการก่อตั้งป่าชุมชนและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีงานบริการประชาชนคลินิกศูนย์ดำรงธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายนรวม168เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ129เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ39เรื่องและรวมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตั้งแต่พฤษภาคม2557ถึงปัจจุบัน 5,141 เรื่องแล้วเสร็จ 4,649 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ492เรื่องคิดเป็นร้อยละ90โดยมีเรื่องที่ร้องเรียนมากได้แก่ปัญหาความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือ 1,428 เรื่องปัญหาหนี้สินนอกระบบ1,050 เรื่องปัญหาเรื่องทั่วๆไป847เรื่องและการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด718เรื่อง
การบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในและความเรียบร้อยส่วนภูมิภาคและมีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและดำเนินการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเปิดยุทธการสระบุรีร่มเย็นปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมีพฤติกรรมพัวพันกับมือปืนรับจ้างเครือขายยาเสพติดการบุกรุกทรัพยากรในพื้นที่และคดีตามหมายจับค้างเก่าได้จำนวน35รายการแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอยู่ในภาวะที่ไม่รุนแรงจังหวัดสระบุรีโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยในห้วงเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดียาเสพติดทั้งเครือข่ายรายใหญ่และรายเล็กได้159รายมีผู้ต้องหา152คนยาบ้า 246,505 เม็ดไอซ์ 1,201.15 กิโลกรัมเฮโรอีน6กิโลกรัมกัญชาอัดแห้ง850กรัมและใบกระท่อม22ใบสรุปผลการจับกุมคดีและผู้ต้องหาตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ถึงปัจจุบันจำนวน328คดีผู้ต้องหา 1,154 รายยาบ้า 633,133 เม็ดไอซ์ 3,853.15 กิโลกรัมกัญชาอัดแห้ง 87.295 กิโลกรัมและใบกระท่อม517ใบการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้นายจ้างลูกจ้างนำลูกจ้างมาดำเนินการขึ้นทะเบียนโดยมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้นายจ้างทั้งหมด576คนแรงงานต่างด้าว 1,620 คนผู้ติดตาม80คนรวม 1,700 คนและจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงานตั้งแต่เดือนเมษายนจำแนกตามประเภทแรงงานต่างด้าวจำนวน7ประเภทรวมแรงงานต่างด้าว 2,802 คนจากสถานประกอบการทั้งสิ้น 5,517 แห่งด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติไม่มีสถานการณ์ที่สำคัญแต่จากสถานการณ์โลกปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในหลายพื้นที่กอรมน.จังหวัดสระบุรีจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงและภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินงานวันแมปของจังหวัดสระบุรีขณะนี้คณะทำงานด้านเทคนิคของจังหวัดได้ปรับปรุงตรวจสอบแนวเส้นที่ดินรัฐ7หน่วยงานจำนวน 1,010 ระวางเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการจัดทำเทมเพลตแล้วโดยได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาความเห็นชอบเมื่อวันที่17พฤษภาคม2559ที่ผ่านมาขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของการดำเนินงานนำเสนอคณะอนุกรรมการระดับภาคหนึ่งพิจารณาต่อไปภายใต้สถานการณ์ภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่คืบคลานเข้ามาในทุกพื้นที่เป็นอันตรายที่เข้าใกล้ที่มีความสลับซับซ้อนมีพัฒนาการอยู่ตลอดส่งผลให้การแก้ไขปัญหาด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังไม่อาจสำเร็จได้การบูรณาการเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยศักยภาพและทรัพยากรเข้ามาร่วมกันภายใต้การบูรณาการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีตามวิสัยทัศน์ของกอรมน.สระบุรีมุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามัคคี
อันจะนำมาซึ่งการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป